สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องของ X-Men กันต่อเลยดีกว่าครับผมซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คือ Curse of the Mutant ในภาคที่2นั่นเองต้องบอกกันเลยนะครับในตอนนี้เรื่องราวนั้นเริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วดราคูล่านั้นได้ถูกกำจัดไปและซาลัดนั้นก็ได้ขึ้นมาเป็นราชาแห่งแวมไพร์คนใหม่เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันได้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอบอกให้ผู้ชมกันก่อนเลยหากใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกนะครับเราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูพาร์ทแรกกันก่อนให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวจากพาร์ทแรกกันมาหมดแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามารับชมเหตุการณ์ Curse of the Mutant ในพาร์ทที่2กันเลยเรื่องราวของเรานะเริ่มต้นขึ้นที่ซานฟรานซิสโกนะครับหลังจากที่ซาลาสันได้ตั้งตนเป็นเจ้าแห่งแวมไพร์คนใหม่เนี่ยซาลาสันก็ได้สั่งให้พวกแวมไพร์นั้นเริ่มเคลื่อนไหวในทันทีในตอนนี้ได้มีชายรูปร่างใหญ่แต่งตัวประหลาดนั้นเดินเข้ามาในเมืองซานฟรานซิสโกนั่นเองในขณะที่เหล่าชาวเมืองนั้นกำลังสนุกกับชีวิตประจำวันของพวกเขาในสวนสาธารณะอยู่นี่เองนะครับชายร่างยักษ์ที่แต่งตัวประหลาดนั้นก็ได้เดินเข้ามาในสวนสาธารณะเพื่อคนของข้าเพื่อคนของพวกเราและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ถอดชุดออกมาและเมื่อร่างกายของชายคนนั้นโดนกับแสงอาทิตย์นะครับร่างกายของเขานั้นก็เกิดระเบิดออกในตอนนี้เลือดนั้นได้กระจายไปทั่วทุกที่ประชาชนในบริเวณรอบข้างนั้นได้รับผลกระทบจากเลือดที่มันกระเด็นออกมาซึ่งดูเหมือนว่าจูบิลี่หนึ่งในสมาชิกทีม X-Men นั้นก็จะโดนเลือดของมันกระเด็นเข้ามาโดนด้วยฮึมันช่างเพอร์เฟกต์เหลือเกินทุกอย่างเป็นไปตามแผนเป๊ะๆซาลัสเจ้าแห่งแวมไพร์ที่แอบดูเหตุการณ์อยู่บนตึกนั้นได้ยิ้มย่อออกมาซึ่งในเวลาต่อมานี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปที่ฝั่งของ X-Men ในตอนนี้จูบิลี่นั้นได้กลับมาที่ฐานทัพของเขาแล้วซึ่งทุกคนใน X-Men นั้นก็ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ข่าวสารที่มันเกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่จูบิลี่นั้นตรวจทุกอย่างเสร็จเนี่ยว่าเธอปกติดีหรือเปล่านั้นไซคอปก็ได้เข้ามาถามไถ่เรื่องราวของเธอมันไม่ได้เกิดการระเบิดขึ้นทั้งนั้นหรอกไซคอปมันมีชายคนนึงแต่งตัวประหลาดมาน่ะและเมื่อเขาถอดเสื้อออกนี่เองร่างกายของเขานั้นก็ระเบิดออกมาชายคนนั้นไม่ได้ติดระเบิดเอาไว้ซึ่งเมื่อไซคอปได้ฟังดังนั้นนะครับผมเขาก็ได้นึกถึงสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นที่เป็นแบบนี้แวมไพร์นั่นเองจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ผ่านไปในตอนนี้เหตุการณ์นั้นได้ตัดมาที่อ่าวแห่งหนึ่งนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับจะมีแวมไพร์ตัวนึงคือเดินขึ้นมาจากน้ำได้และในตอนนี้เหล่าแวมไพร์นั้นไม่กลัวแสงแดดอีกต่อไปแล้วด้วยอุปกรณ์ที่ซาลัสนั้นติดให้เหล่าแวมไพร์เหล่าแวมไพร์นั้นสามารถเดินท่ามกลางแสงอาทิตย์ได้และในตอนนี้เหล่าแวมไพร์นั้นก็ได้เข้าจู่โจมเหล่ามนุษย์ในทันทีเหตุการณ์นั้นตัดไปที่แลบทดลองของเหล่ามิวแทนนะครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งของมิวแทนนั้นจะสามารถรู้ได้แล้วว่านี่เป็นการแพร่เชื้ออย่างนึงในเลือดของแวมไพร์ตัวที่ระเบิดออกมานั้นมีเชื้ออย่างนึงใส่อยู่และดูเหมือนว่าทุกคนที่โดนเลือดนั่นจะติดเชื้อเข้าไปแต่ทว่าเชื้อนี้นั้นไม่ได้ทำให้กลายเป็นแวมไพร์โดยตรงแต่ทว่าเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะทำให้เธอนั้นกลายเป็นอะไรกันแน่แต่ทว่าอีกเรื่องนึงก็คือเชื้อไวรัสตัวนี้นั้นแพร่กระจายได้เร็วมากๆผลมันจะเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้คงต้องรอเวลาเท่านั้นในเวลาต่อมานี่เองนะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่บ้านหลังหนึ่งในตอนนี้หญิงสาวในเหตุการณ์การระเบิดครั้งนั้นที่โดนเลือดเข้าไปเนี่ยเธอได้มีพฤติกรรมประหลาดออกมาในตอนนี้เธอได้เดินออกจากบ้านไปตอนกลางคืนเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนนั้นเรียกเธออยู่เธอต้องการอะไรบางอย่างเธอต้องการจะออกไปข้างนอกบ้านนั่นลาตีกำลังเรียกร้องฉันอยู่ลาตีนี้นั้นกำลังเรียกร้องให้ฉันออกไปข้างนอกและในตอนที่เธอนั้นเดินหนีออกไปจากบ้านนี่เองนะครับเธอนั้นก็ได้พบเจอกับเหล่าแวมไพร์และดูเหมือนว่าเชื้อไวรัสที่เธอติดเข้าไปนี่เองนะครับผมมันจะทำให้เธอนั้นเข้าหาเหล่าแวมไพร์โดยไม่มีอาการกลัวใดทั้งสิ้นเธอต้องการมันเธอต้องการพวกมันเธอต้องการเหล่าแวมไพร์ในเวลาต่อมานี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปในวันรุ่งขึ้นในตอนนี้สมาชิกเหล่าเอ็กเมนนั้นได้ออกปฏิบัติการแล้วพวกเขานั้นได้ออกตามล่าเหล่าแวมไพร์ในเมืองซึ่งดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับวูลีนั้นจะได้ไปเจอกับกองทัพแวมไพร์เข้าในตอนนี้เองการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเหล่าแวมไพร์นั้นจะไม่สามารถทำอะไรวูลีนได้เลยวูลีนั้นสามารถจัดการเหล่าแวมไพร์ได้อย่างง่ายได้เหตุการณ์นั้นตัดไปที่ศูนย์บัญชาการของเหล่าเอ็กเมนบ้างนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้จูบิลี่นั้นจะมีท่าทางแปลกๆขึ้นไปจูบิลี่นั้นเริ่มไม่อยากโดนแสงอาทิตย์และเข้าหลบอยู่ในเงามืดทั้งวันและดูเหมือนว่าเวลาที่คนอื่นนั้นไปทักถามเรื่องของเธอเนี่ยเธอจะเกิดอาการรำคาญนะครับผมจิตใจของเธอนั้นกังวลกังวายถึงเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งเธอเองนั้นก็ไม่สามารถรู้ได้จิตใจของเธอนั้นกังวลกังวายตลอดเวลาเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของสกอตบ้างนะครับผมในตอนนี้เขากำลังค้นคว้าถึงเรื่องไวรัสที่จูบิลี่ติดอยู่
แต่ทว่าในตอนที่เขานั้นกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไวรัสนี้เองก็เลยมีการติดต่อเข้ามาจากวูเวอรีนดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับพวกแวมไพร์นั้นกำลังวางแผนการอะไรบางอย่างอยู่แวมไพร์นั้นกำลังทดลองอะไรบางอย่างกับมนุษย์และพวกเขาได้จับมนุษย์เป็นจำนวนมากในตอนนี้ไซคอปนั้นสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเรื่องที่เหล่าเอ็กเมนนั้นกำลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในภายภาคหน้าก็ได้อาจจะเกิดสงครามระหว่าง2เผ่าพันธุ์ขึ้นก็ได้ในเวลาไม่นานหลังจากที่วูเวอรีนนั้นได้รายงานให้ไซคอปทราบถึงเรื่องที่เขาพบเจอนั้นเหล่าแวมไพร์นั้นก็ได้ตามมาจัดการเขาและในตอนนี้การต่อสู้ในยกที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเหล่ามิวแทนและเหล่าแวมไพร์นั้นได้เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดซึ่งดูเหมือนว่าในคราวนี้เองนะครับผมจะได้เกิดการปะทะกันจนเป็นวงกว้างได้เกิดความเสียหายขึ้นมากมายซึ่งการต่อสู้นั้นก็กินระยะเวลานานอยู่สักครู่หนึ่งเลยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับผมกำลังเสริมก็ได้มาถึงเหล่ามิวแทนเบลดนักล่าแวมไพร์เนี่ยได้เดินทางมาช่วยพวกเขาเหล่ามิวแทนฟังฉันให้ดีในตอนนี้เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้วฉันมีเรื่องที่ต้องบอกพวกนายพวกนายดูที่สร้อยนี่ซะไอ้สร้อยนี้เนี่ยมันทำให้แวมไพร์นั้นสามารถเดินในแสงได้นี่เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่และอีกเรื่องนึงนะเหล่ามิวแทนในตอนนี้เนี่ยแดคูล่าได้ตายไปแล้วผู้นำของเหล่าแวมไพร์นั้นก็คือซาลัดลูกชายของเขานั่นเองดูเหมือนว่าในตอนนี้เบนนั้นจะได้อัปเดตข่าวสารให้กับเหล่ามิวแทนรู้แล้วนะครับว่าในตอนนี้โลกของแวมไพร์โลกของปีศาจนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฐานทัพของเหล่าเอ็กเมนบ้างนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้อาการของจูบิลี่นั้นจะเริ่มออกมาแล้วในตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกแปลกๆเธออยากจะหาอะไรบางอย่างเธอมีความต้องการอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่เธอรู้สึกได้มันกำลังเรียกฉันอยู่มันกำลังร้องเรียกฉันและรู้ไหมฉันไม่อยากจะต่อต้านความรู้สึกนี้เลยความรู้สึกนี้นั้นฉันต้องการมันเหลือเกินจูบิลี่นั้นได้มีความรู้สึกอยากอะไรบางอย่างขึ้นมาในเวลาเดียวกันนี่เองนะครับที่เหล่าด็อกเตอร์นั้นกำลังปรึกษากันถึงเรื่องของจูบิลี่อยู่นี่เองเบลดนั้นก็ได้เดินทางมาเตือนเหล่าเอ็กเมนถึงฐานทัพเลยในตอนนี้มิวแทนนั้นกำลังเผชิญกับแพ้นะครั้งใหญ่แล้วในตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับเหล่าแวมไพร์และไม่ใช่แค่แวมไพร์กลุ่มเดียวเท่านั้นเป็นแวมไพร์ทั้งโลกต่างหากล่ะซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปที่ฝั่งของซาลัสในตอนนี้เหล่าแวมไพร์ขี้ข้าของเขานะได้นำผลการทดลองมาให้ดูเหยื่อของเราเชื่อฟังเรามากๆเหยื่อของเราต้องการเราสุดๆเลยดูสินายท่านเหยื่อของเราน่ะมาเดินทางมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปตามหามันเลยงั้นเหรอทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยสินะดูเหมือนว่าจะมีเอ็กเมนคนหนึ่งที่โดนเลือดนี้เข้าไปด้วยสินะอีกไม่นานแล้วก็แผนการของฉันคงจะได้เป็นจริงอีกไม่นานเหล่ามิวแทนนั้นจะกลายเป็นเหล่าแวมไพร์พวกมันจะกลายเป็นทหารของเราพวกมันจะกลายเป็นกำลังหลักของเราในตอนนี้แผนการของซาลัสได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วซาลัสนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนเหล่าเอ็กเมนให้กลายเป็นเหล่าแวมไพร์กลายเป็นเหล่าแวมไพร์ที่มีพลังวิเศษและกลายเป็นทหารของเขาดูเหมือนว่าเอ็กเมนนั้นกำลังเผชิญกับภัยอันตรายครั้งใหญ่เลยในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดกลับไปที่ฐานของเอ็กเมนนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้จูบิลี่นั้นจะได้หนีออกมาจากฐานทัพแล้วเธอนั้นไม่สามารถต้านทานความอยากในหัวใจของเธอได้มีอะไรบางอย่างกำลังเรียกร้องเธออยู่และเธอต้องการมันอย่างสุดๆเลยจูบิลี่นั้นได้ขับเจ็ตสกีออกมาจากฐานทัพของเอ็กเมนในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเบนนั้นก็ได้เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของแวมไพร์ให้ฟังอย่างละเอียดในตอนนี้ไม่ใช่แค่ซาลัสหรอกที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแวมไพร์คุณใหม่ซาลัสได้เปลี่ยนโลกแวมไพร์ไปตลอดกาลซาลัสนั้นได้ทำสิ่งที่แดคูล่าไม่เคยทำได้ซาลัสนั้นได้รวมเหล่าแวมไพร์ทุกกลุ่มก้อนให้มาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันซาลัสนั้นได้รวมเหล่าแวมไพร์ทุกกลุ่มมาในนามของเขาในตอนนี้เหล่าแวมไพร์ทุกเผ่าพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกนั้นได้รวมตัวกันในตอนนี้เหล่ามิวแทนพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้รับมือกับแวมไพร์กลุ่มเดียวในตอนนี้พวกเจ้ากำลังรับมือกับแวมไพร์ทั้งโลกในตอนนี้เองไซคอปนั้นให้สั่งดูสถานการณ์ในทันทีเปิดดูสถานการณ์ซะสถานการณ์ในตอนนี้มันจะแย่ขนาดไหนและดูเหมือนว่าเมื่อเปิดแผนที่ออกมานี่เองนะครับในตอนนี้จำนวนแวมไพร์นั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีผู้คนนับหมื่นนับแสนนั้นถูกเปลี่ยนกลายเป็นแวมไพร์ในชั่วข้ามคืนในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นตัดมาที่ฝั่งของจูบิลี่นั้นได้เดินทางมาตามสิ่งที่หัวใจของเธอเรียกร้องและในตอนนี้จูบิลี่นั้นก็ได้เดินทางมาเจอกับซาลัสมาสิจูบิลี่ฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรและฉันพร้อมที่จะมอบสิ่งนั้นให้เธอมากับฉันสิแล้วฉันจะปลดปล่อยเธอเองในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นได้ตัดมาที่ฝั่งของมิวแทนนะครับผมในตอนนี้ไซคอปนั้นก็คิดหาแผนการแล้วในตอนนี้เขารู้แล้วว่าศัตรูที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นคือใครกันแน่และศัตรูในครั้งนี้นั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เอ็กเมนจะรับไหวในตอนนี้เขาต้องหาไพ่ตายที่จะมาจัดการกับซาลัสให้ได้และในตอนที่พวกเขานั้นกำลังคุ้นคิดอยู่นี้เองนะครับผมไซคอปนั้นก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ผ
พวกเราจะขุดแดคูล่าขึ้นมาพวกเราจะคืนที่ให้กับแดคูล่าและเรานี่แหละจะใช้แดคูล่าในการจัดการลูกชายของมันในตอนแรกเบสนั้นไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้นะครับผมแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนี่เองหลังจากที่ได้พิจารณาทุกออปชันที่มีอยู่นี้ดูเหมือนว่าการปลุกแดคูล่าขึ้นมานั้นจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้เรามีอยู่แทนนั้นได้ลงมติกันแล้วนะครับผมเขาจะขุดล่าของแดขึ้นมาแล้วคือชี้ให้กับแดคูล่าและในเวลาเดียวกันนี้เองซาลาสันก็ได้ทำการเปลี่ยนจูบิลี่ให้เป็นแวมไพร์เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้านะครับผมในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเช่นเคยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาและในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้สนุกกับการดูคอมิกเวิลด์